วันนี้ครูจะมาสอนการเล่นเปียโนในเพลง Pirate Stomp Pirate Stomp ก็คือการเดินของโจรสลัดครูจะสอนไปทีละวรรคนะครับเพลงนี้ความเร็วอยู่ที่144แต่เราจะมาฝึกกันอย่างช้าๆก่อนให้วางมือแบบครูนะครับโน้ตถูกจังหวะถูกนิ้วก็ต้องถูกด้วยเริ่มต้นที่มือขวาสองห้องแรกนะครับก็คือตัว D กับตัว A สองจังหวะ1 2แล้วก็กดสั้นๆมือซ้ายก็เหมือนกันครับตัว D กับตัว A แล้วก็กดสั้นๆลองดูอีกครั้งนะครับ MF แปลว่าเสียงค่อนข้างดังต่อไปเสียงดังขึ้นมาอีกครับตัว F Forte ห้องนี้มือขวาเริ่มต้นที่ตัว D F G A A Aจังหวะเป็นแบบนี้นะครับ1 2และ3 4 1และ2 3 4มือซ้าย1 2สั้นๆนะครับ3 4 1 2 3 4เอาลองมารวมกันในห้องที่3กับ4ระวังนะครับในขณะที่มือซ้ายเล่นสตักกาโต้มือขวาอย่าเผลอไปเล่นสั้นเหมือนเขานะครับมือขวากดธรรมดาแต่มือซ้ายกดสั้นนะครับลองฝึกดีๆนะครับโอเคต่อไปห้องที่5นะครับจริงๆการวางมือเหมือนเดิมแต่เลื่อนมาทางซ้าย1ช่องเล่นแบบนี้ C นะครับในมือขวา C E F G G G F E C 1 2และ3 4 1และ2 3 4มือซ้ายยังเป็น2จังหวะนะครับแล้วก็3 4 1 2 3 4จังหวะที่3กับ4ให้เล่นสตักกาโต้สั้นๆลองดู2มือต่อไปห้องที่6และ7นะครับเลื่อนมือไปทางขวานะครับเล่นคล้ายๆห้องที่3และ4เลยในมือขวาแต่มือซ้ายให้เล่นแบบนี้ตัว D กับตัว A ในจังหวะที่1 2จังหวะที่3หยุดนะครับจังหวะที่4กด C กับ G และเปลี่ยนเป็น B flat กับ F หยุดจังหวะที่3และกด A กับ E จังหวะเป็นแบบนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับฝึกทีละมือให้คล่องก่อนแล้วค่อยมาเล่นพร้อมกันต่อไปห้องที่9กับ10นะครับเล่นแบบนี้ในมือขวากดตัว G ด้วยนิ้ว5 F E C D แล้วก็ D จังหวะเป็น1 2และ3 4 1 2 3 4ในมือซ้าย G กับ D 2จังหวะเลื่อนขึ้นมาทั้ง2นิ้วในทางขวา1ช่อง
เป็น A กับ E เล่น2จังหวะในห้องที่10นะครับจังหวะที่1หยุดแล้วก็มากด D A 2 3 4แบบนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4พร้อมกัน2มือไปในห้องที่11นะครับมือขวาเลื่อนนิ้ว3กดที่ตัว F แบบนี้นะครับครูจะเล่นให้ฟังก่อนมือขวาเล่น F G A A G E E อีกครั้งครับเล่นเสียงเบาๆตัวพี่เปียโน1 2และ3 4 1 23 4นะครับส่วนมือซ้ายนิ้ว5อยู่ที่ตัว F ต่อไปจังหวะที่2กด A จังหวะที่3กดตัว C และยกตัว A ขึ้นดูใหม่อีกครั้งนะครับ F A กดตัว C ยกตัว A ขึ้นต่อไปห้องที่12 G B พอกดตัว D ให้ยกตัว B ขึ้นตัว G ยังค้างอยู่นะครับG B D นะครับกดนิ้วโป้งยกนิ้วชี้กดนิ้วโป้งยกนิ้วกลางนะครับลองดู2มือพร้อมกันคอร์ด F ตัว P เบาๆช้าๆนะครับจนกว่าจะคล่องแล้วเล่นซ้ำใหม่ห้องที่13 14นะครับแบบนี้มือขวาเล่นตัว D E F F E C C จังหวะ1 2และ3 4 1 2 3 4ในมือซ้ายนิ้ว3กดตัว A ในจังหวะที่1จังหวะที่2 3 4ค้างตัว C เอาไว้ห้องที่14นิ้ว4กดตัว G ค้างเอาไว้จังหวะที่2 3 4กดตัว B อีกครั้งนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 2มือพร้อมกันห้องที่15 16เล่นแบบนี้ครับคุ้นไหมใช่ครับเราเล่นมาแล้วมันคือห้องที่11และ12แต่ในท่อนนี้เราจะต้องเล่นเบากว่าเก่านะครับเบาๆเลย P 2ตัวเบากว่า Pต่อไปห้องที่17 retard นะครับให้เล่นช้าลงเลื่อนมือซ้ายกดที่ตัว G E E ค่อยๆช้าลงนะครับแล้วกลับมา excel all five เล่นแบบนี้ครับเสียงดังมีอะไรบ้าง F E D E Dสั้นๆแล้วก็ D ด้วยนิ้ว5ในมือซ้ายนิ้ว1กับ3นะครับกดตัว F กับตัว A ต่อไปจังหวะที่4กดตัว E กับตัว G อีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2 3 4ห้องนี้เราเล่นเสียงดังนะครับและห้องสุดท้าย1 2 3 4นะครับจังหวะเป็นอย่างนี้1ไม่ได้กดจังหวะที่2เป็นตัว A สตาโต้นะครับแล้วก็จังหวะที่3เป็นตัว D สตาโต้โอเคเราจะมาเล่นห้องที่17 18 19ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวางนิ้วให้พร้อมลิทาร์ดนะครับตัวนี้เฟอร์มาต้าเป็นตัวจุดแปลว่ายาวนะครับยาวลากยาวนานขึ้นอีกประมาณครึ่งหนึ่งของตัวโน้ตซึ่งก็คือ
ัวขาวเราจะเล่นสัก3จังหวะก็ได้อย่างนี้นะครับ1 2 3แล้วก็เล่นโอเคนะครับค่อยๆฝึกช้าๆนะครับแล้วเพิ่มจังหวะความเร็วขึ้นเรื่อยๆห้องไหนไม่คล่องเจาะนะครับครูสอนทีละ2ห้อง2ห้อง2ห้องห้องไหนไม่คล่องเน้นห้องนั้นจนกว่าจะคล่องขึ้นนะครับลองดูแล้วส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูดูด้วยนะครับสวัสดีครับ